ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะยังมีฝนตกหนักในบางจังหวัดขณะที่หลายจังหวัดในภาคกลางมีสภาพแห้งแล้งและร้อนจัดแหล่งอาหารสัตว์เลี้ยงขาดแคลนส่งผลให้ฟางข้าวขายดีและมีราคาสูงขึ้นค่ะที่ตำบลหัวตะพานอำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองมีพ่อค้ามาซื้อฟางข้าวจากชาวนาในพื้นที่เพื่อนำไปจำหน่ายต่อให้กับเกษตรกรที่เลี้ยงวัวนมในอำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีหลังจากได้รับผลกระทบจากภัยแล้งจนหญ้าที่ปลูกไว้ตายหมดโดยจะนำรถมาทำเป็นฟางอัดก้อนก่อนนำไปส่งขายให้กับลูกค้าซึ่งขณะนี้ค่ะฟางอัดก้อนมีราคาพุ่งสูงขึ้นจากเดิม1ก้อนหนัก20กิโลกรัมในช่วงหน้าฝนจะขายอยู่ที่ราคา28บาทแต่ขณะนี้ราคาสูงถึงเกือบ100บาทแล้วส่วนที่จังหวัดอุทัยธานีค่ะสภาพอากาศที่ร้อนจัดทำให้บรรยากาศการซื้อขายพัดลมและเครื่องปรับอากาศตามร้านค้าต่างๆภายในพื้นที่ตัวเมืองอุทัยธานีเป็นไปอย่างคึกคักและมียอดขายเพิ่มสูงขึ้นถึงแม้ปีนี้จะมีการปรับราคาเพิ่มขึ้นก็ตามโดยบางร้านมีคิวการสั่งซื้อและติดตั้งแอร์ไปจนถึงต้นเดือนพฤษภาคมแล้วค่ะที่จังหวัดศรีสะเกษทางอบต.สำโรงนำเครื่องจักรลงไปช่วยขุดเจาะน้ำบาดาลที่บ้านหนองแคนตำบลสำโรงอำเภออุทุมพรพิสัยเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งให้กับราษฎรในพื้นที่ให้มีน้ำใช้อุปโภคบริโภคซึ่งก็เป็นไปตามแผนช่วยเหลือของอบต.สำโรงที่ตั้งเป้าทำการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลในทุกหมู่บ้านของตำบลรวม500บ่อโดยใช้งบประมาณดำเนินการจุดขุดเจาะประมาณ 1,500 บาทต่อ1บ่อค่ะส่วนที่จังหวัดขอนแก่นช่วงเย็นเมื่อวานนี้เกิดพายุฝนตกหนักและลมแรงในพื้นที่อำเภอเขาสวนกวางโดยเฉพาะที่บ้านงิ้วและบ้านนาง้องตำบลนางิ้วทำให้หลังคาบ้านเรือนราษฎรถูกพัดปลิวไปกับกระแสลมได้รับความเสียหายทั้งสิ้น258หลังคาเรือนและมีผู้ได้รับบาดเจ็บ1คนจากก้อนอิฐของผนังบ้านร่วงใส่เท้าค่ะ